เข้ามาเจอศอกของเพชรน้ำงามอีกครับพยายามจะรวบวงในนะครับยอดสัญชัยเอ้ามาโอ้โหแทงกันไปถึงเจอแข้งขวาอีกทีนึงเกี่ยวไว้วางแข้งซ้ายวางแข้งขวาครับดิ้นทุกเม็ดเลยครับเพชรน้ำงามวันนี้อ้าวครับดูครับโอ้ทุกดอกสนุกแล้วครับคู่นี้ลูกหลานของท่านทั้งนั้นแหละครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆไม่มีการพนันเข่าแรกเข่าครับตอนนี้ครับหมัดอัปเปอร์คัตตายครับเพชรน้ำงามในขณะที่ยอดสัญชัยก็พยายามประกบไปวงในครับอัดเข้าไปงานของยอดสัญชัยครับเราดูครับดูการป้ายหน้าของเพชรน้ำงามครับโอ้โหเป็นแชมป์สัปดาห์นี้ครับคุณมารุตมาแล้วครับดูครับเกี่ยวไว้ครับลูกนี้ทางด้านของเพชรน้ำงามครับโอ้โหวางแข้งขวาครับตอนนี้ไล่หาอย่างเดียวนะครับทางด้านของยอดสัญชัยครับดึงไว้เข่ายังไม่เข้าครับโอ้โหครับลากมาตีดึงมาตีนะครับเพชรน้ำงามแทงไปครับยอดน้ำเพชรน้ำโอ้ยมอนเดินหลักครับอาศัยลูกดิสเบกแล้วตั้งเข่าเอาไว้แต่ตอนนี้เดินเต็มสูบแล้วครับยอดสัญชัยครับวางแข้งขวาแม่เริ่มปล่อยกะแล้วครับเพชรน้ำงามเอาครับลีลามาแล้วจิตวิทยามาแล้วครับลีลามาแล้วเจ้าเสือน้อยเจอศอกครับแม่สุดเลยครับทางด้านของยอดสัญชัยยังไม่สิ้นความพยายามครับยอดสัญชัยโอ้โหปัดขวาเข้าหน้าครับแต่ว่าทางด้านของเพชรน้ำงามแทงสวนคืนขึ้นก้านคอเลยครับแข้งซ้ายพยายามจะสู้กับทางด้านยอดแสนใจลุ้นกับปั้นครับแม่โอ้โหเสียบซ้ายครับพยายามมัดในดักเอาเนื้อครับเพชรน้ำงามดักเอาเนื้อแม่อยากว่าครับเพชรน้ำงามนั้นได้พักเร็วนะครับได้รอบแรกชนะยก2อ้าวมีครับยังมีหมัดซ้ายยังมีหมัดซ้ายพยายามจะกัดฟันต่อยครับยอดแสนใจแม่ต้องชื่นชมครับทุกคนนี่เชียร์ยอดแสนใจครับในเวทีเกมการต่อสู้ที่สุดๆไปเลยครับมวยรอบเงินชัยโยเด็กตีครับเพชรน้ำงามไล่ก่อนครับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดมาแล้วก็แทงเข่าสวนเลยครับเพชรน้ำงามเข้ามาลูกถีบนี่ครับวันนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของเพชรน้ำงามวันนี้นะครับดึงหลบครับแล้วก็สวนด้วยแข้งขวายังติดการติดบังนะครับแล้วศอกลูกนี้ครับโอ้โหถึงกับสุดเลยนะครับเข้าไปที่ต้นคอพอดีครับจังหวะถอยหลังครับมาจะโยนเข่าลอยตามนะครับโอ้ก็ใส่กันสุดๆนะครับทั้งคู่ครับยอดแสนชัยมาเจอช็อตนี้เข้าไปครับดีว่าไม่โดนเข่าลอยนะครับนี่ครับถึงตัวตลอดครับเพชรน้ำงามครับสับศอกเข้าไปครับลูกนี้ถึงกับเซนะครับตามเข่าเข้าไปตามชาร์จไม่โดนโอ้โหถีบหน้าเลยครับลูกนี้บาทาลูกพักสู้กันเต็มที่ครับแทงซ้ายทีนึงครับพลาดช้าขอบคุณน้องๆทั้งสองครับถือว่าสุดยอดสมศักดิ์ศรีครับของมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับสู้กันมันจริงๆ32คัดเหลือ1เดียวครับมุมแดงเพชรน้ำงามนายพลภูตะลึงคาเฟ่ครับ